การแต่งภาพนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นกันนะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะอันนี้ก็ผมก็ import มาแล้วนะใน Photoshop อันนี้มันแตกๆพอดี render ซ่อมมาแล้วก็มันใช้ดิสเพกเป็นแมปนะฮะก็จะเป็นอาจจะถ้ามันแมปไม่ซิมเลียดกันอ่ะมันก็จะไม่ได้แบบนี้นะอันนี้มันคือมิเลอร์ไว้มันก็จะเป็นนี้อันนี้ผมก็เซฟเปิดอันที่เซฟขึ้นมาดีจริงก็ทำงานมาด้วยนะครับแต่ว่าอัดไว้เผื่อว่าลงคลิปได้อะไรอย่างนี้ก็ใช้นี้ได้เลยวันนี้ผมก็จะมาโยนในอันนี้นะโอเคก็ตัวที่ยังไม่ใช้ก็กรุ๊ปไปก่อนเอาตัวแบ็คกราวด์มานะฮะคือแบ็คกราวด์อาจจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วว่าให้มันดูมีสีท้องฟ้าช้ำเลือดช้ำหนองน้อยลงนิดนึงสเต็ปเดิมนะดึงคอนทราสต์ก่อนดึงเคิร์ฟก่อนใช้ลิเนียร์อันนี้คือสเต็ปหลักของผมเลยจุดที่ทำให้ลึกนะมันจะเป็นจุดที่แบบเกือบจะมืดนะมันจะทำให้ภาพมันดูลึกขึ้นนิดนึงแล้วแสงก็เป็นแสงวอร์มมันเนี่ยพอมันเป็นภาพตีบแหละเขาจะชอบเมนกันว่ามันเหลืองแต่มันก็เหลืองจริงแหละมันก็เลยต้องดรอปมานิดนึงนะดรอปสีเหลืองมานิดนึงใช้เหลืองก็ได้โทนนี้แสงห้องญี่ปุ่นก็จะน่าโทนนี้ห้องกลางคืนก็ไม่มีอะไรมากนะอาจจะต้องมีเพิ่มส่วนที่มันสว่างนิดนึงเช่นโคมไฟส่วนที่เป็นฝ้าเหลืองให้สายตามันดูมีความเบลอๆนิดนึงใช้ซีนช่วยนะการใช้เบอร์เนี่ยมันจะทำให้แสงเนี่ยมันดูนวลขึ้นแต่เราก็ถ้าได้เยอะไปก็จะฟุ้งตานะแล้วถ้าใช้แบบนิดคือแค่ให้มันรู้สึกว่ามันฟุ้งๆนิดนึงอ่ะผมก็พอแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็แล้วแต่นะ
แต่ชอบแล้วกันแต่ผมชอบประมาณเนี้ยจริงก็ได้เสร็จแล้วนะเพราะว่าห้องนี้ไม่ห้องมันเล็กไม่มีอะไรมากให้แต่งมากลองหยอดสเปกุล่าเข้าไปสเปกุล่าก็จะช่วยเรื่องของการดึงภาพน้ำหนักที่มันสว่างที่สุดก็ช่วยให้มันดูมีมิติขึ้นมาอีกหน่อยก็ดาวไลท์แล้วก็อาจจะเพิ่มไปนะถ้าขยันก็อาจจะใช้อันนี้แปะเอาละแปะทีละดวงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเนียนกว่านะต้องระวังว่ามันถ้ามันเยอะไปก็มันก็ไปแยงตายมันจะเด่นไปผมก็ใช้คันนี้แล้วก็อาจจะให้มันเบลอนิดนึงคือไม่อยากให้มันมีแฉกแหลมๆแค่นี้ เอาก๊อปปี้อยู่เลยนะผมก็ก๊อปปี้ถึงเนี่ยแหละก็ไม่ยังไม่รู้วิธีที่มันใช้ได้เลยกว่านี้นะใครมีก็บอกด้วยแล้วกันแต่หลังๆเนี่ยถ้าเกิดเรนเดอร์เอฟเฟกต์ของเราไลท์จากวีเลย์มาได้มันก็จะเร็วขึ้นนะอย่างโคโรนามันก็จะมีแล้วนะแบบว่าอันนี้ผมใช้แบบโอลด์สคูลเลยรุ่นเก่าเลยก็ใช้วิธีเนี้ยทั้งภาพมันก็นั้นจะได้นะครับทีนี้เราก็เพิ่มส่วนที่เป็นส่วนนี้เราอยากเน้นขึ้นไปอยากจะเน้นเพิ่มเป็นไบรท์ก็ได้คือน้ำหนักของภาพมันก็กินแล้วแต่ว่าเราจะอยากเพิ่มจุดที่เราอยากเน้นขึ้นมาให้มันสว่างขึ้นเน้นจุดนี้นะก็น่าจะประมาณนี้นะแสงต้นไม้ข้างหลังเขาก็ลูกค้าก็เน้นตรงนี้นะอยากให้มีดูเหมือนมีต้นไม้อยู่ข้างหลังนี่มีแสงก็เพิ่มเป็นตรงนี้ไปอาจจะเยอะไปเราแค่ดูให้มันมีโคนมันเห็นชัดๆแค่เห็นโคนนิดนึงนะฮะไม่เยอะมากก็ประมาณนี้
ตัวนี้นิดนึง MacBook เหรอ MacBook เปิดอยู่ก็ต้องสีขาวนะเป็นส่วนนี้ดูไม่ดูไม่รู้จะได้เรื่องหรอนะจริงๆควรเรนเดอร์มาใน 3D Max นะฮะเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ปรับ material ก็ต้องมาแต่งมันจิ้มไม่หมดนะมันต้องมินขอบดำลองใช้ตรงนี้ดูเพ้นไปเลยแต่งง่ายๆนะเนี่ยเพ้นมาเลยนี้จะเบอร์ขอบนิดนึงพิกเซลมันชัดไปเต็มที่นะประมาณนี้เรนเดอร์มาก็จะเร็วกว่าก็น่าจะประมาณนี้นะก็มันจะมีข้างล่างตัดสีดำออกนิดนึงโอเคจะมืดไปไหมตรงนี้รู้สึกว่าส่วนภาพมืดไปนิดนึงแตบเข้าไปหน่อยโอเคนะก็ได้แค่นี้นะพอใจแค่นี้นะได้เต็มที่แล้วเซฟมีห้องไหนวะนี่ภาพเดิมนะแก้จนอันนี้คือแก้ปรับดีไซน์ใหม่
เซฟ JPEG เหมือนเดิมนะนี่ตรงนี้มันมืดไปนิดนึงลืมเห็นมันมืดไปนิดนึงอ่ะโอเคเซฟ JPEG นี่เสร็จส่วนไอ้ Photoshop นะก็มาแต่ง JPEG ต่อนิดนึงอันนี้ก็ครอปทิ้งนะเดี๋ยวครอปข้างล่างทิ้งสูตรเดิมนะฮะให้มันมีลิงก์คอลเลกชันนิดนึงตรงนี้ก็แล้วแต่คนเนี่ยคนอาจจะมีวิกเน็ตลบนะลบขอบดำอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่ค่อยชอบนะชอบมันสว่างกว่าประมาณนี้บางคนก็ใส่ตรงนี้เยอะไปนะผมว่ามันก็ดูตั้งใจมากเกินไปให้มันมีนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบมากกว่าชอบประมาณ15ผมคิดมาแล้วคือเวลาซูมดูมันก็จะมีดูมีอะไรนะเวลาขอบของภาพความต่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับคือภาพถ่ายอะภาพถ่ายมันก็จะเป็นลักษณะที่มีขอบนิดนึงตรงนี้อาจจะแบบขัดหูขัดตาอย่างเงี้ยแต่งต่อให้สแตมป์มาเสร็จแล้วก็รวมเลเยอร์ก็เซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็มาดูภาพที่แต่งเสร็จแล้วน่าจะประมาณนี้ภาพนี้คือใช้เวลาเรนเดอร์นานนี่ก็มันก็ค่อนคือเนี้ยบเลยแหละเนี้ยบประมาณเนี้ยบเลยแหละเพราะปล่อยเรนเดอร์เต็มที่เนี่ยเห็นทุกจุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะภาพนี้วิธีแต่งภาพอีกตัวอย่างหนึ่งนะโอเคครับสวัสดีครับ